ช่วงนี้นะครับผมเห็นคุณผู้ชมหลายท่านครับเริ่มที่จะวางแผนว่าเนี่ยมีที่ดินเปล่าแล้วก็เริ่มที่จะคิดว่าเอ๊ะอยากที่จะเริ่มที่จะสร้างบ้านสักหลังแต่ว่าพอมองไปทางไหนเนี่ยก็ไม่แน่ใจว่าจะใช้บริการผู้รับเหมารายไหนหรือว่าใช้บริการบริษัทไหนเพราะว่ามีให้เลือกเยอะเหลือเกินบางทีก็กลัวนะครับว่าผู้รับเหมาบางท่านอาจจะไม่สามารถทำงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพและก่อให้เกิดปัญหาตามมาเรื่องสร้างบ้านเป็นเรื่องใหญ่ครับเพราะว่าเป็นสินทรัพย์ที่จะอยู่กับเราระยะเวลาไม่ใช่แค่ปี2ปี20 30 40ปีดังนั้นกว่าจะสร้างบ้านสักหลังต้องพิจารณาดีๆครับผมขออนุญาตนะครับพาคุณผู้ชมมาพูดคุยถึงงานที่กำลังจะเกิดขึ้นครับชื่อว่า Home Builder Expo 2015ครับเป็นงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดงานนะครับรับสร้างบ้านมีตั้งแต่บริษัทรับสร้างบ้านออกแบบแปลนไปจนถึงวัสดุต่างๆนานาเอาเป็นว่าไปที่เดียวเนี่ยแทบจะได้ครบหมดเลยครับเรานั่งอยู่กับทางอุปนายกฝ่ายพัฒนาธุรกิจสมาคมธุรกิจรับสร้างบ้านนะครับคุณโอฬารจันทร์ผู้ครับคุณโอฬารสวัสดีครับสวัสดีครับก่อนอื่นคงต้องไปถามเรื่องของภาพรวมกันก่อนนะครับตอนนี้สถานการณ์เรียกว่าตลาดอสังหาริมทรัพย์แนวราบตอนนี้บรรยากาศเป็นยังไงบ้างครับโดยเฉพาะของเรื่องของการสร้างบ้านนะครับก็ต้องยอมรับนะครับว่าครึ่งปีหลังเนี่ยสภาวะเศรษฐกิจก็มีเกิดการชะลอตัวนิดนึงนะครับธุรกิจรับสร้างบ้านเองก็มีการชะลอตัวเหมือนกันนะครับลูกค้าก็ชะลอการตัดสินใจในการรับสร้างบ้านนะครับแต่ว่าสมาคมเนี่ยก็มีป้องกันปัญหาตรงนี้นะครับที่ผลกระทบที่เกิดขึ้นก็มีการจัดงานตัวนี้นะครับการเดินหน้าจัดไงงาน Home Builder Expo ครับ2015ในงานเป็นยังไงครับลักษณะต้องเพราะผมเชื่อว่าผมเนี่ยเหมือนคุณผู้ชมหลายท่านไม่เคยไปงานเหล่านี้แล้วก็จะนึกภาพไม่ออกอุ้ยงานนี้จะต้องมีแต่พี่ๆช่างไปหรือเปล่ามีแต่ผู้รับเหมาไปหรือเปล่าหรือว่าเป็นใครยังไงครับในงานเป็นงานเนี่ยเป็นบริษัทรับสร้างบ้านนะครับชั้นนำของประเทศเลยประมาณ30กว่าบริษัทครับร่วมออกบูธนะครับแล้วก็ยังมีบริษัทที่เป็นขายวัสดุครับรวมถึงธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับการรับสร้างบ้านมาร่วมออกบูธงานกับเราด้วยนะครับก็คือว่าสมมุติว่าเป็นบริษัทรับสร้างบ้านเนี่ยเขาก็จะเอาแบบบ้านอย่างนี้มาตั้งเป็นแบบ3มิติอยู่ในกล่องอย่างนี้เลยมีโมเดล